สวัสดีค่ะแม่น้องชมพู่นะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการถักโครงตะกร้าเชือกล่มทรงกลีบบัวขอบบนยังไงให้งานออกมาเรียบเนียนสวยนะคะตัวโครงกลีบบัวที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะถักขอบด้านล่างแล้วก็ซีด้านข้างๆก็จะถักแบนมาแล้วนะคะในส่วนของขอบบนจะถักเป็นแบบกลมนะคะเพื่อให้เวลาเราเอาตัวลายที่ถักแยกมาสวมประกอบเข้าเวลาถักเย็บติดเนี่ยเรียบเนียนไม่สะดุดเราก็จะใช้เทคนิคการม้วนเชือกร่มมาให้เยอะหน่อยให้พอดีเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องต่อเชือกร่มนะคะเราจะเริ่มจากการมัดอย่างนี้นะคะมัดไว้ให้แน่นค่ะแล้วเราก็จะพันเป็นวงกลมนะคะพยายามปิดส่วนที่เป็นอลูมิเนียมให้หมดนะคะอย่างนี้นะคะจับดูก็คือให้แน่นๆหน่อยนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากก็พันเรื่อยๆไปจนรอบตะกร้าเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็พันกลมเสร็จแล้วนะคะพันรอบแล้วค่ะจนมาชนอีกด้านแล้วก็ตัดปลายได้เราก็ใช้ไฟแช็กลนและบีบให้เนียนนะคะเ
เสร็จแล้วค่ะก็เสร็จแล้วนะคะการพันโครงกลีบบัวขอบบนของเรางานออกมาเรียบเนียนเวลาเอามาเย็บต่อกับตัวลายก็จะออกมาสวยนะคะสรุปเทคนิคก็คือง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเอาเชือกร่มที่จะพันมาม้วนใส่ดินสอหรือตะเกียบก็ได้ค่ะแล้วก็พันกลมต่อรวดเดียวเลยจะได้ไม่ต้องต่อได้นะคะพันให้แน่นๆพันไปด้วยแล้วก็หมุนไปด้วยให้ได้แน่นๆนะคะเราก็จะได้พันโครงที่ออกมาแน่นสวยงามแบบนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ